คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณะแพทย์น้องใหม่ลำดับที่9ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นคณะลำดับที่11ในรั้วเหลืองแดงคณะแพทยศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2533คณะบดีท่านแรกคือศาสตราจารย์นายแพทย์อารีวัลยะเสวีในตอนนั้นคณะมีเพียงศูนย์ประสานงานอยู่ที่ตึกโดมท่าพระจันทร์และมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลขนาด100เตียงที่ศูนย์รังสิตเป็นสถานที่สำหรับสอนนักศึกษาแพทย์ในการเรียนทางด้านคลินิกภารกิจแรกของคณะคือการสร้างหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตให้ทันกับการรับนักศึกษารุ่นแรกในปี2534ซึ่งทางคณะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์กว่า80ท่านโดยเฉพาะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์ถงระดารมย์และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมวราวิทย์ได้สละแรงกายแรงใจช่วยกันสร้างหลักสูตรให้กับคณะแพทย์น้องใหม่แห่งนี้รวมกันช่วยสร้างหลักสูตรที่ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักหรือ problem based และชุมชนเป็นฐาน community based ในระหว่างการสร้างหลักสูตรทางคณะได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีก2ท่านจากมหาวิทยาลัยลิมบูร์กประเทศเนเธอร์แลนด์มาช่วยดูแลทั้งในส่วนของหลักสูตรและการอบรมอาจารย์ในส่วนของการเป็นครูติวเตอร์ประจำกลุ่มรวมถึงหลักในการประเมินผลทาง PPL ปีแรกของการเรียนการสอนคณะประสบกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารเรียนที่ยังไม่มีเป็นของตัวเองต้องไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์อุปกรณ์การเรียนการสอนหนังสือที่มีไม่พออาจารย์และบุคลากรมีจำนวนน้อยต่อมาในปีพุทธศักราช2536มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยคณะได้มีอาคารเรียนและอาคารบริหารเป็นของตนเองและมีห้องสมุดของคณะแยกต่างหากแต่อุปสรรคก็ยังคงมีเช่นเดิมคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีจำนวนเตียงผู้ป่วยเพียง100เตียงจึงไม่พอสำหรับการเรียนการสอนผู้บริหารจึงต้องแก้ไขด้วยการมองหาและพัฒนาสถาบันสมทบซึ่งก็ได้โรงพยาบาลสระบุรีและอีกหลายโรงพยาบาลช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนจนนักศึกษารุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและอีกหลายรุ่นตามมาหลังจากนั้นคณะแพทย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนอาจารย์ที่เพิ่มขึ้นและส่วนของโรงพยาบาลก็มีตึกผู้ป่วยพิเศษเพิ่มขึ้นคืออาคารปัญจาสายาลักษณ์มีอาคารบำบัดรักษาอาคารอุบัติเหตุอาคารบริการและอีกหลายอาคารที่กำลังดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคณะบดีมาแล้วรวม4ท่านท่านปัจจุบันคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาวณิชยะเศรษฐกุลจากวันนั้นจนถึงวันนี้คณะแพทยศาสตร์ยังคงก้าวหน้าต่อไปยังไม่ได้หยุดยั้งงานต่างๆได้มีการขยายตัวในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษานอกเหนือจากนั้นคณะแพทยศาสตร์ก็มีอาคารสถานที่เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนต่างๆที่มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันคณะแพทยศาสตร์ให้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประชาชนตลอดไป